หลังจากที่เราหักกระดูกเขาไปเมื่อวานนะครับวันนี้เจ้าฟอปป้านะฮะกลับมาพร้อมความแข็งแกร่งเราอยู่กันในแมป Mining Simulator นะครับผมเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เล่นนอกรอบด้วยสังเกตดูฮะสัตว์เลี้ยงดูเท่มากตัวนี้เพราะว่านี่คือ,น,คอนี่คือตัวที่เป็นตัวหายากสุดนะฮะในตู้ล่าสุดในอัปเดตก่อนหน้านี้นะครับนี่คือตัวนี้นะฮะ0.01%ุฟลุกได้มาเปิดไม่นานนะครับเรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างเก่งค่อนข้างโอเลย ดีกว่าทุกตัวที่มีอยู่นะฮะส่วนอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ซื้อไฮดราเอาไม่ใช่อันนี้คือเปิดเปิดแล้วก็รวมเป็นชายนี่นะครับที่รวมเป็นชายนี่คือตรงนี้เรารวมได้แล้วก็ต้องใช้แร่ตรงนี้ในการรวมด้วยนะฮะผมจาชื่อแร่ไม่ได้แต่ว่าหาไม่ยากนะครับคือเวลาเราขุดไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปขายเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อเอามารวมนะฮะจำเป็นต้องใช้แร่แล้วก็การอัปเกรดบางครั้งก็ต้องใช้แร่ด้วยนะครับอย่างเช่นอัปเกรดพิกแอกนะฮะต้องใช้แร่ในการอัปเกรด ใช้เจมนะครับ2,270แล้วก็ใช้แร่อุนุปเทียมนะครับ70อันคือเวลาเราไปขุดมาปุ๊บก็อย่าเพิ่งไปขายนะครับอย่าเพิ่งไปเซลมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้ว่าเราขุดอะไรไมาได้บ้างนะครับตรงนี้สําหรับโซนตรงนี้นะครับผมเปิดครบหมดแล้วก่อนที่จะอัปเดตมานะฮะเขาบอกว่าวันนี้อัปเดตมาเนี่ยเป็นโซนใหม่นะครับเป็นดาวดวงใหม่เลยให้ไปที่ยานอวกาศตรงนี้ไปดาวดวงใหม่กันนี่อะไรใช้เจมทําอะไรได้ ใช้เจมเพิ่มสกิลได้แต่เจมหายากนะเกมนี้อันนี้คือเปิดสเลี้ยงเร็วขึ้นใช้สองร้อยเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นฮะอันนี้คืออ่าเพิ่มจํานวนการใส่ตส์เลี้ยงโอ้สี่พันเลยแล้วก็เพิ่มที่เก็บตส์เลี้ยงเพิ่มมูลค่าของไอเทมที่เราจะขายได้ห้าเปอร์เซ็นะฮะอันนี้คือรีเบิร์ใช้เงินน้อยลงเพิ่มมาเน้นเลเยอร์คืออะไรเนี่ยอ๋อเช็คพอยต์ไม่หายถ้ารีเบิร์เอ้ยอันนี้ดีมาก เพราะว่าปกติแล้วเวลารีเบิร์เนี่ยคือเราต้องมาขุดใหม่หมดเลยนะฮะตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดใช้เมื่อกี้คือน่าจะอยู่เหมือนเดิมผมว่าซื้อเลยดีกว่ามั้งอันนี้พันสองรอห้าสิบมาคือเจมผมเอาไปอัปเกรดอันนี้หมดเลยปิกแอกรีเบิร์ถูกลงอ่าแล้วก็สปีดในการเปิดสัตว์เลี้ยงอ๋ออัพไปอีกมีห้าระดับสเปซเทว e ลโอ้โห มีระบบดวงดาวเข้ามาด้วยอันนี้คือโลกแล้วอันนี้คือ s Spaceship เลเวลสองก่อนถึงจะอันล็อกได้อัปเกรดอ๋อใช้แร่ในการอัปเกรดแล้วก็เงิน2องมิลเลียนมีมิดทิวมีไฟชาร์ตนะฮะโครไมซ์แล้วก็ l a มิมาลาล i m a 5อันไม่ยากไม่ยากาเราเริ่มจากตรงนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่ามันต้องใช้อันนี้ด้วยเมื่อกี้มิทิวนะครับ แต่ละโซนคือแร่มันจะมากน้อยไม่เหมือนกันโซนนี้มิทิวเยอะเก็บไปอืมหดไปมันจะมีระบบถ้ำด้วยตรงที่เป็นถ้ำเนี่ยคือจะมีแร่ต่างๆเยอะนะฮะใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มอีกสี่ตัวนะครับอันนี้ขอซื้ออันนี้ก่อนตอนนี้ใส่ได้สามตัวเพิ่มอีกสี่ตัวเป็นเจ็ดตัวนะฮะอ่าอย่างอื่นก็ซื้อเกือบหมดแล้ว เปิดสัตว์เลี้ยงสามตัวซื้อแล้วนะฮะเปิดสัตว์เลี้ยงเร็วขึ้นซื้อแล้วเพิ่มโชคซื้อแล้วเรือยยังอื่นค่อยว่ากันใส่อีกใส่อีกสี่ตัวใส่ตัวที่ดีสุดนี่เรียบร้อยไปขุดต่อเก็บแร่ก,ก่อนอ่ะเจอถ้ำแล้วตรงถ้ำนะฮะจะมีแร่ต่างๆเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นถ้ำเล็กมันมีหีบสมบัติด้วยนะครับเราสามารถเก็บได้ถ้ำเล็กมันไม่มี ไม่ค่อยมีอะไรเลยตรงนี้ครบยังสิบอันสิบสองอันแล้วครบแล้วไปไซเบอร์แล็กซีอัปเกรดใช้เงินสองมิลเลียนไปเรียบร้อยเทเลพอร์ตโอ้ดวงดาวแห่งโลกไซเบอร์มีแร่อะไรบ้างมีสามโซนด้วยกันมีร้านค้าร้านค้ามีปิกแอคกันใหม่หรือยังยังไม่มีเลยฮะ อันนี้หนึ่งพันหร้อยพลังการขุดสี่ร้ยหาสิบล้านอันนี้สามพันเก้าแล้วนะฮะอันนี้คืออัปเกรดแล้วมันก็เลยสูงนะครับเหมือนมีหน่วยอะไรใหม่ๆอันนี้คือหน่วยเงินใหม่หรือเปล่ามีสัตว์เลี้ยงสี่ตู้ด้วยกันสีต่ตู้อันนี้ตู้แรกลองเปิดดูหน่อยลบทุกตัวยกเว้นอีปิกโอเคเปิดมาไม่มีหน่วยเงินขอบคุณครับ ลืม <laughs> ถ้าเกิดขายตรงนี้ล่ะอ๋อได้เงินบนโลกนู้นฮะหน่วยเงินบนนี้ต้องใช้แร่บนนี้เท่านั้นต้องขุดใหม่อ่ะพวกเราลุยโซนแรกก่อนไม่ยากไม่ยากนี่เคขุดไปมีแร่อะไรบ้างในดาวดวงนี้นี่อลูมิเนียมอลูมิเนียมเป็นแร่ราคายังไม่แพงนะฮะหาถ้ำก่อน สีเขียวคือ,อยเรเนียมอ่าน,นี่ไงถ้าเจอแล้วอ๋ออันนี้อีกโซนหนึ่งโอเคโซนแรกผ่านไปรับของรางวัลหน่อยได้มาเป็นหน่วยเงินแสนสองค่าไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาไปเปิดทีเดียวคุดก่อนโซนต่อไปในบนโลกปกตินะฮะโซนสุดท้ายเนี่ยจะให้เป็นเจมนะครับให้เยอะอยู่เราสามารถรีคูดาวน์ได้ในราคาสาสิบโลบัคไม่ต้องรอนานเมื่อกี้อะไรเนี่ย แล้อะไรไม่รู้นี่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 ลิเทียมคอสมิกอบิสโอเคเจกโซนหนึ่งมันใช้เท่าไหร่นะตู้หนึ่ง12ล้านนะฮะก็น่าจะไม่ยาก s p a c e ชสไายมาเป็นหน่วยเงินอีกแล้วยังไม่ได้เจมโอเคเหลืออีก2ออันลุยต่อแต่มันขุดช้าลงมากเลยนะมันเริ่มขุดยากขึ้นครับ มันมีแต่ถ้ำเล็กนะฮะอันนี้แร่อะไรสีดําเดี๋ยวนะเจอแต่ถ้ำเล็กไม่เจอถ้ำใหญ่เลยแร่สีดําคือออ,อสเมียมออสเมียมอืมเลยหนึ่งโซนนะครับสุดท้ายอ่ไปครบก่อนแล้วก็ไปเปิดตู้สัตว์เลี้ยงตู้ที่สูงสุดนะฮะทีเดียวเลยเพราะว่าเรื่องเงินไม่น่าจะเป็นปัญหาน่าจะคูณได้เยอะอยู่เราขุดไม่ได้เกือบสิบล้านแล้ว คูณก็น่าจะเป็นบิลเลียนนะครับน่าจะเยอะโอเคฮะมาถึงโซสุดท้ายแล้วใช่ไหมรับรางวัลหน่อยเป็นเจมไหมเป็นหน่วยเงินอีกแล้ว9ล้านอันนี้น่าจะตู้สุดท้ายแล้วนะครับ32ล้านใส่บล็อกเอกใช่ไหมใช่อีก2ตู้ยังไม่มานี่คือตู้สูงสุดนะฮะใช้32ล้านถ้าเราเซลนะครับได้ ทำไมมันน้อยจังสแสดงว่าพลังการคูณคือมันเยอะมากสามิบสองล้านยังไม่ถึงเลยอะโซนแรกถ้าเกิดขายอันนี้เนี่ยเป็นบิลเลี่ยนเลยนะฮะสี่สิบห้าสิบิลเลี่ยนอันนี้ยังไม่ถึงเลยอะย่ะิบสองบิลเลี่ยนวัดโอ้โหอย่างงั้นคงต้องรีเบิร์ตเฮ้ยมีปิกแอกใหม่บวกพลังหนึ่งพันสามผมไม่แน่ใจว่าพลังเริ่มของเรามันเท่าไหร่นะโอ้ยหมื่นหกเลยอะหมื่นหกเจม แล้วก็กระเป๋าไม่น่าจะจําเป็นนะฮะหีบสมบัติมันเป็นพวกสกินนะครับนี่ก็ใส่สกินอยู่อ่าเรามีอยู่ยี่สิบสองล้านเอาเปิดตู้นี้ก่อนออโตโอ้ดีลิทหรือยังเหลือแต่อีปิกนะไปอือฮึแสดงว่ามันคูณเยอะกว่าเดิมอ่าฮะคอมมอนคอมมอนอีปิกยังไม่มา มาแล้วตัวหนึ่งเท่าไหร่ดูก่อนอุ้ยบวกหนึ่งสิบห้าคูณเงินหกสิบเก้าอ๋อนี่ไงตัวคูณหน่วยอันนี้ฮะต้องมีอันนี้ด้วยแสดงว่าเงินเมื่อกี้คือมันไปที่หน่วยนู้นหมดเลยไปที่หน่วยเงินธรรมดาหมดเลยต้องมีหน่วยอันนี้ด้วยเข้าใจละถ้าอย่างนั้นก็ต้องใส่มาสักตัวหนึ่งเพื่อเอามาคูณได้มาสี่ตัวนะฮะลองเอาไปรวมดูหน่อย ต้องกลับไปที่โลกเดิมรวมได้ไหมเอา้ารวมไม่ได้เหรอรูอยุงล่างนี่ไงนี่ไงใช้ห้าตัวพอดีเลยแล้วก็ใช้ห้าอันนี้นะฮะ f i เ e อร์ r าดรวมจากเมื่อกี้ร้อยกว่านะอ๋ออีกสีตัวใช้เก้าตัวเนี่ยมันใช้ไม่เท่ากันบางตัวใช้เยอะบางตัวใช้น้อยอย่างนั้นก็เราก็ใส่ตัวปกติไปก่อนเอาพวกนี้ออกไปเลยหิบสมบัติตรงนี้นะฮะให้เป็นเจม ประมาณสี่ร้อยเกือบสี่ร้อยเราสามารถรีได้ในราคาสาสิบโลบักมันประหยัดกว่าการซื้อห้าสิบโลบักได้สองร้อยห้สิบแต่อันนี้ได้เกือบสี่ร้อยสามสิบโลบักอัปเกรดการเปิดสั์เลี้ยงให้เร็วขึ้นเลเวลสามสามเลเวลส่วนอันนี้คือที่เก็บสัตว์เลี้ยงเพิ่มมานิดนึงอันนี้คือขายแร่เพิ่มราคามา5%้าเปอร์เซ็น รีเวิร์ถูกลงรีเวิร์ถูกลงโอเคแค่นี้ก่อนลองขุดอีกสักรอบหนึ่งไปที่ข้างล่างเลยฮะแร่ข้างล่างแพงกว่าตรงนี้แหละไปขุดช้ามากโอเคได้มาสองล้านนะฮะลองไปขายดูได้เท่าไหร่ <laughs> ทำไมมันน้อยอย่างนี้เนี่ยยีิบสองล้าน เอออย่างนั้นเราก็ต้องเปิดตู้พวกนี้ก่อนนะฮะค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวนี้มาอ่ะโอเคได้โซนใหม่มาแล้วนะฮะที่เหลือก็คือการฟาร์มเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ